นักปราชญ์ส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าคนเราจะดับทุกข์และหลุดพ้นเวรกรรมได้ชีวิตต้องดีโดยไม่มีพลาดสักครั้งเดียวแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระองค์จึงมีแผนการที่จะส่งผู้หนึ่งมาเกิดเพื่อทำให้มนุษย์ทุกคนหลุดพ้นเยซู